สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักของคุณครูสิรินภานะคะกลับมาพบกันอีกแล้วกับคุณครูนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องอะไรกันลืมทักไป EP นี้เป็น EP ที่เท่าไหร่คะ13เองเราจะเรียนเรื่องคำวิเศษนะคะคลิปที่แล้วเราเรียนเรื่องคำกริยาไปใช่ไหมคะคำกริยาคือคำที่แสดงอาการนะคะส่วนวันนี้คำวิเศษก็คือคำวิเศษก็คือคำที่ขยายคำกริยานะคะจะอยู่ส่วนท้ายของคำกริยาเช่นฉันง่วงนอนมากนะคะฉันง่วงนอนมากง่วงนอนเป็นคำกริยานะคะคำวิเศษก็คือมากนั่นเองนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องคำวิเศษกันเดี๋ยวครูขอทบทวนก่อนคำกริยามีกี่ประเภทหรือมีกี่ชนิดใครตอบได้บ้าง2นะคะมีอกรรมและสกรรมนั่นเองนะคะในส่วนของวันนี้เราจะเรียนคำวิเศษค่อนข้างง่ายนะคะเป็นคำที่ขยายคำกริยานะคะเดี๋ยวเราไปพร้อมๆกันเลยนะคะไปค่ะกับคำวิเศษกันต่อเลยนะครับครูครับนอกจากคำกริยาแล้วยังมีคำอื่นอีกไหมครับมีสิคะซึ่งในวันนี้เรามารู้จักกับคำวิเศษกันบ้างแล้วคำวิเศษคืออะไรครับคำวิเศษคือคำที่มีหน้าที่ขยายคำนามคำสรรพนามคำกริยาหรือคำวิเศษด้วยกันค่ะและเพื่อให้เนื้อความชัดเจนยิ่งขึ้นคำวิเศษมักจะอยู่หลังคำที่นำมาขยายค่ะเรามาดูคำวิเศษที่ขยายคำนามกันก่อนดีกว่าเช่นพราหมณ์เฒ่าเป็นคนเจ้าปัญญาในประโยคนี้มีคำว่าเฒ่ากับคำว่าเจ้าปัญญาเป็นคำวิเศษคำว่าเฒ่าจะขยายคำว่าพราหมณ์ซึ่งเป็นคำนามส่วนคำว่าเจ้าปัญญาจะขยายคำว่าคนซึ่งเป็นคำนามเหมือนกันค่ะประโยคต่อมาคือนักเรียนกำลังสนใจคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่มีใครอธิบายให้ครูฟังได้บ้างคะว่าคำไหนคือคำวิเศษและขยายคำนามคำไหนปุ๊กค่ะว่าอย่างไรคะในประโยคนี้มีคำว่าเครื่องใหม่เป็นคำวิเศษคำว่าเครื่องใหม่จะขยายคำว่าคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นคำนามค่ะเก่งมากค่ะปุ๊กต่อมาก็คือคำวิเศษที่ขยายคำสรรพนามยกตัวอย่างเช่นฉันเองเป็นคนทำในประโยคนี้มีคำว่าเองจะขยายคำว่าฉันซึ่งเป็นคำสรรพนามค่ะตัวอย่างต่อมาคือเราไม่อยากนึกถึงใครคนนั้นอีกแล้วในประโยคนี้มีคำว่าคนนั้นขยายคำว่าใครซึ่งเป็นคำสรรพนามค่ะเรามาดูคำวิเศษที่ขยายคำกริยากันบ้างนะคะดังตัวอย่างเช่นเด็กๆพูดจาไพเราะในประโยคนี้มีคำว่าไพเราะขยายคำว่าพูดจาซึ่งเป็นคำกริยาค่ะประโยคต่อมาคือข้อมูลในอินเทอร์เน็ตมีประโยชน์มากมายในประโยคนี้มีคำว่ามากมายขยายคำว่ามีซึ่งเป็นคำกริยาค่ะและสุดท้ายคำวิเศษขยายอะไรคะคำวิเศษขยายคำวิเศษครับใช่แล้วค่ะตัวอย่างเช่นน้ำในคลองเหลือน้อยจริงๆในประโยคนี้มีคำว่าจริงขยายคำว่าน้อยซึ่งเป็นคำวิเศษค่ะครูครับผมขอยกตัวอย่างประโยคได้ไหมครับได้เลยค่ะจะยกตัวอย่างว่าอะไรล่ะข้อมูลในอินเทอร์เน็ตมีประโยชน์มากมายมหาศาลในประโยคนี้มีคำว่ามหาศาลขยายคำว่ามากมายซึ่งเป็นคำวิเศษครับเก่งมากค่ะวินเรามาแสดงความคิดเห็นกับกิจกรรมร่วมด้วยช่วยคิดกันนะครับร่วมด้วยช่วยคิดจากประโยคต่อไปนี้คำใดเป็นคำวิเศษ
น้ำในคลองเหลือน้อยจริงๆข้อมูลในอินเทอร์เน็ตมีประโยชน์มากมายมหาศาลเด็กๆพูดจาไพเราะเราไม่อยากนึกถึงใครคนนั้นอีกแล้วนักเรียนกำลังสนใจคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ตัวอย่างคำตอบก็คือน้ำในคลองเหลือน้อยจริงๆคำว่าน้อยจริงๆคือคำวิเศษข้อมูลในอินเทอร์เน็ตมีประโยชน์มากมายมหาศาลคำว่ามากมายมหาศาลคือคำวิเศษเด็กๆพูดจาไพเราะคำว่าไพเราะคือคำวิเศษเราไม่อยากนึกถึงใครคนนั้นอีกแล้วคำว่าคนนั้นอีกแล้วคือคำวิเศษนักเรียนกำลังสนใจคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่คำว่าเครื่องใหม่คือคำวิเศษค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคำวิเศษนะคะเป็นคำที่ขยายคำกริยานั่นเองนะคะประโยคก็ไม่ยากเลยเนาะเช่นชินครูยกตัวอย่างไปฉันง่วงนอนมากบัวลอยปริ่มน้ำนะคะคำว่าปริ่มนะคะเป็นคำวิเศษนักเรียนสามารถเปิดหลักภาษานะคะหน้า54ดูได้นะคะแล้วคำในตารางหน้า54นะคะอ่านเพียงคล่องต้องฝึกฝนคุณครูจะให้นักเรียนคัดคำศัพท์คำวิเศษพวกนี้ลงไปในสมุดเช่นเดิมคือเขียนวันที่ขีดเส้นใต้ด้วยให้เรียบร้อยแล้วก็คัดคำลงไปนะคะคำในตารางนี้นะคะคำในตารางนี้หน้า54นะคะเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าอ๋อคำว่าร่ำรวยยากจนร่มรื่นพอดีคำพวกนี้เป็นคำวิเศษที่มาขยายคำกริยานั่นเองนะคะส่วนแบบฝึกนะคะแบบฝึกของเราคุณครูฝากการบ้าน2หน้านะคะฝากงาน2หน้าคือหน้าที่64และ65มีรูปภาพประกอบไม่เยอะนักเรียนเป็นให้นักเรียนเติมคำให้ตรงกับรูปภาพแล้วก็เติมคำในช่องว่างนะคะไม่ยากเนาะเดี๋ยวคลิปหน้า EP ที่14นะคะมาเจอกันอีกนะคะในส่วนของชนิดของคำที่เราเรียนมานะคะตอนนี้เราได้เรียนไปทั้งหมด4คำแล้วนะคะคำนามใช่ไหมคะคำสรรพนามคำกริยาแล้วคลิปนี้คือคำวิเศษนั่นเองนะคะถ้านักเรียนคนไหนที่สามารถเรียนออนไลน์ได้ก็ให้นักเรียนเข้าเรียนด้วยนะคะวันนี้ครูขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะนักเรียนนั่นคือของเรา